ถ้าตามหลักการก็สั่งสอบเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ชั้นอัยการจังหวัดซึ่งท่านอัยการจังหวัดก็มีการสั่งสอบเพิ่มเติมแล้วแต่มันยังตอบปัญหาของสังคมบางประเด็นไม่ได้ทางภาคเลยสั่งสอบเพิ่มเพื่อจะได้ตอบปัญหาของประชาชนที่สนใจได้พิจารณามาอัยการจังหวัดนนท์มาทำอะไรบ้างคะมาตรวจราชการเกี่ยวกับเรื่องสำนวนค้างเรื่องคือตรวจตามที่ผู้ตรวจราชการมาตรวจเมื่อต้นเดือนที่แล้วแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสำนวนเกี่ยวกับสำนวนไม่มีที่เก็บกำลังคนไม่พอปัญหามาฟังรับฟังปัญหาอุปสรรคการแก้ไขอะไรนะครับคือสำนวนทั่วไปทุกคดีทุกคดีทั้ง4สำนักงานคดีแบบประมาททั่วไปก็จะเป็นอำนาจของจังหวัดอัยการจังหวัดแต่พอดีเนี่ยที่มาเป็นที่คดีอธิบดีอัยการภาคหนึ่งเนี่ยสั่งก็เพราะว่าประชาชนสนใจมีข้อต้องสอบอะไรก็ต้องสอบได้มีอำนาจที่จะสอบวันที่23เนี่ยทางสำนวนจะมีการนัดเพิ่มเติมหรือจะมีการเลื่อนการนัดคะ23เป็นวันนัดตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาเพื่อฟังคำสั่งต้องรอดูผลการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนว่าครบได้มาหรือยังครบประเด็นหรือไม่แล้วก็ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่23ทั้ง6คนผู้ต้องหาต้องมาที่อัยการจังหวัดนนท์เพื่อมาฟังคำสั่งครับตอนนี้ก็คือจะตอบได้ไหมคะว่าจะเลื่อนไปเป็นวันไหนหรือยังไงหรือยังไม่เลื่อนเกี่ยวกับวันที่นี่ยังตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าการสอบเพิ่มได้มาครบหรือเปล่าหรืออะไรต้องใช้เวลาหรือเปล่าค่ะสำหรับประเด็นการที่สอบเพิ่มเติมอันนี้การพิจารณาของแต่ละชั้นของอัยการเป็นยังไงบ้างคะว่าใครสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมอะไรได้บ้างถ้าตามหลักการก็สั่งสอบเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ชั้นอัยการจังหวัดซึ่งท่านอัยการจังหวัดก็มีการสั่งสอบเพิ่มเติมแล้วแต่มันยังตอบปัญหาของสังคมบางประเด็นไม่ได้ทางภาคเลยสั่งสอบเพิ่มเพื่อจะได้ตอบปัญหาของประชาชนที่สนใจได้หลังจากนี้ถ้าสมมติส่งอัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดมีสิทธิ์ที่จะสั่งสอบเพิ่มเติมได้อีกไหมคะมีนะคะครับสำหรับประเด็นที่สั่งสอบเพิ่มเติมอันนี้ส่วนใหญ่เป็นประเด็นในเรื่องอะไรพอจะตอบได้ไหมคะขอไม่ตอบดีกว่านะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในทางคดีค่ะอันนี้ส่วนใหญ่ประเด็นที่ได้เนี่ยเป็นข้อสงสัยที่แต่ละฝ่ายแจ้งเรื่องมาใช่หรือไม่ทางจากข้อมูลข่าวสารที่ได้ยินนะฮะแล้วก็บางส่วนก็ทางเราเป็นคนสงสัยว่ามันยังไม่ชัดเจนถ้ามีการเลื่อนวันที่23เนี่ยขออนุญาตนะคะสมมุติถ้ามีการเลื่อนเนี่ยเราก็ต้องดูวันระยะเวลาที่เหมาะสมยังไม่รู้วันไหนต้องดูระยะเวลาของนะพนักงานอัยการเป็นหลักแล้วก็ดูว่าเหตุที่ไม่ติดขัดของกลุ่มผู้ต้องหาต้องวันต้องตรงกันนะคะแล้วตอนนี้ได้รับสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมจากตำรวจบ้างไหมทางเราทำหนังสือออกคือทางอธิบดีมีคำสั่งสอบมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในส่วนของจังหวัดเนี่ยมีหนังสือออกไปวันที่17ตั้งแต่สุดที่แล้วแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเรายังไม่ได้ติดต่อผลนะคะว่าตอนนี้เขาไปถึงขั้นตอนไหนยังรอผลของเขาอยู่ค่ะผู้ต้องหาบนเรือได้โทรมาให้ปากคำเพิ่มเติมเกือบจะครบแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าทางตำรวจเขาส่งจำนวนมาให้บ้างหรือยังณตอนนี้ยังค่ะราษฎรฟ้องไปทางอัยการจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องหรือยกฟ้องหรือคดีอันนี้ขอให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจอีกนิดนึงค่ะคือหลักกฎหมายอ่ะทางสำนักงานแถลงไปแล้วแต่อธิบายขออนุญาตเป็นภาษาสั้นๆหมายความว่าถ้าเป็นอาญาแผ่นดินอย่างคดีประมาท
คดีป่าไม้อันเนี้ยไม่เกี่ยวไม่ตัดสินอัยการอัยการมีสิทธิ์มีสิทธิ์ปกติแต่เฉพาะช้าๆนะคะเฉพาะคดีความผิดส่วนตัวหมายถึงคดีเช็คคดีหมิ่นประมาทเคสแบบเนี้ยถ้าเป็นคดีส่วนตัวระหว่างราษฎรกันเองถ้าราษฎรเขาฟ้องใช้สิทธิ์ฟ้องอัยการจะถอยคือ move on นะคะได้ทุกขั้นตอนถ้ายังไม่ฟ้องอัยการยังไม่ฟ้องถ้าเขาฟ้องเราถอยถ้าฟ้องอยู่เราก็เสนออธิบดีเพื่อยุติเหมือนเราถอยเลยถ้าคุณใช้สิทธิ์ฟ้องเองคดีความผิดส่วนตัวอัยการถอยค่ะแค่นั้นเองภาษาส่วนจะระงับหรือไม่ที่เคยอธิบายคือในเฉพาะในขั้นตอนถ้าศาลมีคำพิพากษานั้นอีกส่วนนึงค่ะ